在中国，网上很多就是打卡的，然后就穿这个校服，所以这就形成了一种潮流。然后过来的时候，都喜欢在淘宝上买这个泰国的校服，然后过来打卡。ก็เป็นผลดีถ้ามาซื้อเยอะๆแต่เนี่ยก็คือว่าอาทิตย์หนึ่งคนหนึ่ง10วันคนหนึ่งอะไรเงี้ยมันเราไม่ได้รอแบบนั้นไงเราไม่ได้ทำการค้าแบบนั้นก็คือเราก็เปิดร้านของเราก็ขายของเราตามปกติใช่ไหมแต่เราไม่ได้รอประเด็นที่ว่าเอ้ยเดี๋ยวคนจีนจะมาซื้อแห่มาซื้ออะไรเงี้ยเพราะเราดูแล้วกระแสก็ไม่แรงนะในความเห็นผมนะเพราะอย่างลูกค้าผมแค่4คนเองก็ไม่ได้เยอะแล้วคนละชุดแค่นั้นเองกระแสก็ดีค่ะแต่มันก็ไม่เยอะมันก็นิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองเฉพาะที่เข้ามาเที่ยวที่นักท่องเที่ยวคนจีนเข้ามาเที่ยวแล้วเขาก็เห็นซีรีส์เห็นละครไปฉายที่เมืองจีนเขาเห็นชุดนักเรียนไทยสวยเขาเลยอยากจะมาซื้อใส่แล้วก็ใส่ไปเลยอย่างอาม่าได้ขายให้คนจีนตั้งแต่มีกระแสตรงนี้อาม่าขายได้กี่ชุดแล้วฮะก็วันหนึ่งก็2-3 ชุด3-4 ชุดอย่างนี้ฮะมันไม่ได้กลายเป็นกระแสใหญ่โตไม่มีกระแสใหญ่โตเนี่ยดูสิไม่มีเห็นมาอยู่บ้างค่ะก็คิดว่าในแง่มุมนึงอะค่ะก็เป็นการส่งเสริมความเป็นไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือชุดยูนิฟอร์มมันก็ดูออกว่าเป็นของไทยก็แบบเหมือนจะส่งเสริมการท่องเที่ยวก็อาจจะทำให้คนจีนนะเข้ามาไทยเพื่อที่แบบมาซื้อชุดนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยไปใส่ค่ะแต่อีกมุมนึงก็รู้สึกว่าแบบว่าถ้ามันเสรีในการใส่อย่างเงี้ยก็คนจีนบางคนเขาอาจจะแบบใส่ไปทำในแบบเรื่องที่มันไม่เหมาะสมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียค่ะที่ตำรวจเขาว่าให้เขาใส่ในทางที่ดีใช่ค่ะก็อยากให้ใส่ไปทำในกิจกรรมที่ดีที่เหมาะสมมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอะไรอยากเสริมอีกไหมเรื่องนี้หรือว่ายังไงหรือว่าโอเคก็ประมาณนี้ค่ะคิดว่ากระแสตรงนี้มันจะมีเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงหรือว่าแค่กระแสในช่วงนี้คิดว่าน่าจะเป็นกระแสในช่วงนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นมาจากซีรีส์ที่ดังอยู่ในตอนนี้ถ้าเหมือนกระแสของซีรีส์จบก็น่าจะเบาบางลงค่ะแต่งชุดนักเรียนโดยที่ไม่ได้เป็นนักเรียนอาจจะมีความผิดได้ปรับไม่เกิน 1,000 บาทนะครับเพราะว่าตามพ.ร.บ.เครื่องแบบนักเรียน2551เนี่ยเขามีหลักว่าถ้าคุณไม่ใช่นักเรียนแล้วไปแต่งเครื่องแบบนักเรียนตรงนี้นะครับหรือว่าแต่งกายเรียนแบบนักเรียนเพื่อที่จะให้คนอื่นเขาเชื่อว่าคุณเนี่ยเป็นนักเรียนมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทถามว่าดูยังไงนะครับตรงนี้ต้องดูตรงที่ปักนะครับเป็นสำคัญเลยนะฮะถ้าเกิดว่าคุณใส่ชุดนักเรียนแล้วไปปักพอดีว่าตัวอักษรเนี่ยกลายเป็นตัวอักษรย่อของโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งนี่ครับตรงนี้เขาข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายนะครับแต่ว่าถ้าคุณปักชื่อของคุณหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนั้นก็ไม่ผิดกฎหมายนะครับก็เลยอยากจะออกมาเตือนนิดนึงนะครับเพราะเห็นว่าตอนนี้มีกระแสที่ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยชอบซื้อชุดนักเรียนมาใส่กันนะครับต้องระวังตรงการปักนิดนึงเพราะไม่งั้นเนี่ยอาจจะเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายได้ครับ